เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าไม่เปียกปอนหนึ่งคนคราหนึ่งอาจารย์เซนเรียกศิษย์สามคนมาเข้าพบจากนั้นก็ลงมือเขียนบทกวีขึ้นมาบทหนึ่งซึ่งมีความว่าพิรุณโปรยปลายสองคนก้าวย่างไม่เปียกปอนหนึ่งคนจากนั้นอาจารย์เซนจึงถามเหล่าศิษย์ทั้งสามคนว่าพวกเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับกวีบทนี้เหตุใดจึงไม่เปียกปอนหนึ่งคนสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรจงลองบอกความหมายนี้กับข้าทีศิษย์คนแรกจึงกล่าวตอบว่าสองคนอยู่ท่ามกลางฝนแต่คนหนึ่งไม่เปียกฝนเหตุผลง่ายได้ยิ่งนักนั่นย่อมเป็นเพราะคนผู้นั้นต้องสวมใส่เสื้อกันฝนอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินคำตอบอาจารย์เซนไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อคำตอบนี้เลยจึงหันไปถามศิษย์คนที่สองว่าแล้วเจ้าเล่าเห็นว่าอย่างไรศิษย์คนที่สองจึงตอบว่าคำตอบแรกย่อมไม่ถูกต้องเพราะคำตอบที่แท้จริงย่อมไม่ง่ายดายขนาดนั้นสองคนเดินอยู่กลางฝนแต่คนหนึ่งไม่เปียกนี่ช่างผิดปกติอย่างยิ่งข้าคิดว่าต้องเป็นเพราะสถานที่ที่ทั้งสองเดินอยู่นั้นเป็นเขตที่บรรจบกันระหว่างพื้นที่ที่ฝนตกและพื้นที่ที่ฝนไม่ตกคนหนึ่งเดินอยู่ด้านที่มีฝนส่วนอีกคนก็เดินอยู่ด้านที่ฝนไม่ตกจึงไม่เปียกปอนหนึ่งคนเมื่ออาจารย์เซนได้ฟังคำตอบนี้ก็เพียงแต่ยิ้มออกมาเพียงน้อยนิดเท่านั้นเขาจึงเอ่ยถามศิษย์คนสุดท้ายว่าคิดเห็นอย่างไรศิษย์คนที่สามตอบว่าคำตอบที่ศิษย์พี่ทั้งสองตอบมาทั้งการสวมเสื้อกันฝนและเดินอยู่ในเขตที่บรรจบกันระหว่างพื้นที่ที่ฝนตกและพื้นที่ที่ฝนไม่ตกล้วนเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วคำตอบนั้นง่ายได้ยิ่งนักการที่คนหนึ่งไม่เปียกปอนก็เพราะเดินอยู่ใต้ชายคาบ้านแม้ฝนตกย่อมไม่เปียกขอรับศิษย์คนที่สามตอบด้วยความมั่นใจทั้งยังยืดอกเฝ้ารอคำชมเชยจากอาจารย์เซนทว่าอาจารย์เซนกลับเงียบงันชั่วครู่จึงกล่าวว่าพวกเจ้าติดตามข้ามานานทุกวันก้มหน้าก้มตาร่ำเรียนพระธรรมคัมภีร์แต่ทว่ากลับไม่มีความก้าวหน้าพวกเจ้าทราบหรือไม่ว่าเป็นเพราะเหตุใดสิบทุกคนเงียบอาจารย์เซนจึงพูดต่อว่าเหตุผลที่พวกเจ้าไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะพวกเจ้ายึดติดกับความคิดของตนเองและตัวอักษรในตำราเท่านั้นดังเช่นปัญหาที่ข้าถามในวันนี้พิรุณโปรยปลายสองคนก้าวย่างไม่เปียกปอนหนึ่งคนไม่เปียกปอนหนึ่งคนหมายความว่าอย่างไรพวกเจ้าได้แต่ยึดติดกับความหมายของข้อความในแง่มุมเดียวทำให้ไม่อาจค้นพบคำตอบได้แท้จริงแล้วหากเจ้าพิจารณาให้ดีคำกล่าวที่ว่าไม่เปียกปอนหนึ่งคนนั้นย่อมหมายความว่าเปียกปอนทั้งสองคนได้เช่นกันต่อไปนี้พวกเจ้าต้องคิดให้ละเอียดและรอบคอบในหลายด้านไม่ใช่ปักใจเชื่อสิ่งที่เจ้าเห็นเพียงด้านมุมเดียวเท่านั้นความคิดเช่นนี้จะเป็นอันตรายต่อการใช้ชีวิตของพวกเจ้าเพราะโลกในความเป็นจริงนั้นมีอะไรที่มากกว่าแค่ตัวหนังสือในตำรา
เรื่องใดก็ตามหากสนใจเพียงเปลือกที่ห่อหุ้มหรือยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการอย่างรู้ที่แท้จริงย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ